เดี๋ยวได้พูดคุยกันเดี๋ยวจะลองต่อสายเองเลยนะคะท่านผู้ชมคะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นกับเหตุการณ์นี้เพราะอย่างน้อยเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงดังทางโทรศัพท์ไปด้วยนะเพราะว่าในช่วงของการแต่งตั้งยกย้ายนี้นะคะก็มีนายทหารหลายคนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากปี2553และดำรงตำแหน่งใหญ่โตอยู่ในกองทัพเวลานี้ค่ะเล็กคะพี่เล็กนี่ฮะได้แล้วค่ะนี่มาคุยกันเลยกับกรณีของคุณณัฐวุฒิใส่เกลือนี่แหละมันเกิดอะไรกันขึ้นมองไม่ทราบว่าในส่วนของกองทัพเองเขามองเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวรายงานพี่เด้งเดี๋ยวรายงานสดก่อนได้ไหมได้เลยมาว่ายังไงมีอะไรเกิดขึ้นคือเนี่ยพี่เด้งโทรมาเมื่อกี้เพิ่งสัมภาษณ์คุณภูมิธรรมและส่งคุณภูมิธรรมขึ้นรถว่าไงว่าไงก็คุณภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยก็ยืนยันว่าเรื่องโผทหารเนี่ยจะจบในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าได้เซ็นโผทหารไปแล้วนะไม่ได้ปฏิเสธแต่เพียงแต่ก็ไม่ได้พูดชัดแต่บอกว่าจบในสัปดาห์นี้แน่นอนนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าห่วงเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของกระแสข่าวการโจมตีมีใบปลิวมีการร้องเรียนซึ่งเราก็นำมาพิจารณาด้วยแต่ว่าก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็เชื่อได้ว่าออกมาเนี่ยก็เดี๋ยวจะเห็นกันเองก็คือเลี่ยงที่จะพูดว่าจะเป็นใครกันแน่ทั้งนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะพี่เด้งเมื่อวานนี้หลังจากเสร็จงานที่วปอใช่ไหมคะที่คุณนุ้งอิงคุณภูมิทับไปฟังที่วปอเสร็จเนี่ยปรากฏว่าทางกลาโหมเนี่ยเขาก็ให้คุณภูมิทับเนี่ยมาดูโผเสร็จแล้วก็เจรจาคุยกันประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้แล้วก็เลยมีการลงนามนะในที่สุดคุณภูมิทับก็ลงนามแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นใครนะแต่จากกระแสข่าวก็คือยังเป็นชื่อบิ๊กแมวพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ตามที่ผบ.ทร.คนปัจจุบันเสนออยู่นะโอ้โหอันนี้ต้องเรียกว่าแข็งกันมากเลยนะคะมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องโอ้พี่ก็แปลกใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณณัฐวุฒิใส่เกลือค่ะซึ่งอยู่ดีๆมาให้รื้อเรื่องของนั่นน่ะสิคือเรื่องนี้มันส่งผลกระทบกับกองทัพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วอ่ะใช่พี่คือแต่เข้าใจป่ะพี่คือเรามองกันว่าเฮ้ยมันมีดีลใช่ไหมรัฐบาลนี้ก็ต้องคิดว่ามันต้องไม่ล้างแค้นไม่แก้แค้นอะไรกันสิคือแล้วเรื่องนี้มันเป็นกระบวนตามกระบวนการยุติธรรมเขาก็ขึ้นศาลกันไปจนจบไปหลายคดีหลายเคสแล้วแต่บางเคสก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เป็นเรื่องของศาลเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าการที่คุณเต้นซึ่งก็ถือว่าเป็นคนใกล้ชิดแกนนำรัฐบาลนะนั่นน่ะสินี่แล้วจะบอกว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่อัยการเนี่ยสั่งไม่ฟ้องด้วยนะแต่ว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยอยากให้มีการรื้อคดีโดยจะคุยกับทางฝ่ายกฎหมายอ่ะแล้วก็คุยกับบรรดาญาติผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยว่าจะต้องรื้อคดีนี้ขึ้นมาให้ได้มันน่าแปลกอ่ะอ๋อค่ะพี่เพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีหลายเคสไงทั้งหมดเพราะว่าช่วงนั้นมัน99ศพใช่ไหมมันก็จะมีบางอันที่ไม่ฟ้องยกฟ้องไปแล้วบางอันยังอยู่คือเอาเป็นว่าบางอันเนี่ยยังคาคดีอยู่แต่ว่าที่ยกฟ้องไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการยกฟ้องแต่ว่าบางอันก็ยังคาคดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็มีก็สงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นจำได้ไหมเล็กสัมภาษณ์อ้วนภูมิธรรมเมื่อวันเข้ากระทรวงกลาโหมว่าเนี่ยเป็นสายตรงคุณทักษิณมาเนี่ยเขาก็เกิดความหวั่นระแวงกันว่ามาเนี่ยมีธงอะไรจะมากับกองทัพไหมหรือว่าจะมาแก้แค้นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแบบคุณทักษิณเนี่ยก็นะประสบการณ์โดนทหารปฏิวัติมาสองรอบรวมถึงน้องสาวด้วยคุณภูมิธรรมเนี่ยพูดเองว่าไม่มีนะไอ้เรื่องคุณทักษิณเนี่ยไม่เคยคิดจะแก้แค้นและที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำด้วยแล้วก็เหมือนไม่คิดจะทำโอ้โหนะแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นการเช็คยินย้อนหลังนะพี่คืออันพี่อันเนี้ยเล็กตั้งข้อสังพี่เด้งเล็กตั้งข้อสังเกตเองนะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีชื่อบิ๊กปูพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์เป็นผบ.ทบ.คนจะเป็นผบ.ทบ.คนใหม่หรือเปล่าเพราะว่ามีบางสื่อโซเชียลแต่เล็กจำไม่ได้อะสื่อโซเชียลไหนไม่รู้ไปโยงว่าแกเนี่ยไอ้ว่าบิ๊กปูเนี่ยเคยร่วมปฏิบัติการตอนคนเสื้อแดง
หรือแม้แต่บิ๊กทหารหลายๆคนเนี่ยก็พยายามไปฟื้นฝอยหาตะเข็บว่าเคยร่วมปฏิบัติการสมัยคนเสื้อแดงนะคือแม้แต่จำได้ไหมบิ๊กเล็กพลเอกณัฐพลภาคนาคพาณิชย์เนี่ยก็ยังเคยโดนเลยบอกว่าเป็นคณะอะไรซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นทหารแบบเหมือนกับว่าไม่ใช่ผบ.หน่วยอ่ะคือก็อยู่ในกองทัพบกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มมีกลิ่นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพี่เริ่มมีกลิ่นมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็เลยเป็นที่มาที่อาจจะทำให้มีการรื้อคดีกันขึ้นมาเพราะว่าบรรดาคนเสื้อแดงอาจจะไม่พอใจอะไรทำนองนั้นใช่ไหมใช่พี่แล้วก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะทหารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกระชับพื้นที่ตอนนั้นเนี่ยกำลังจะขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งสำคัญก็เลยอาจจะมีการแบบแสดงปฏิกิริยาว่าไม่อยากให้เอาขึ้นมาหรือเปล่านะซึ่งจริงๆอ่ะต้องบอกนะว่าบิ๊กปูพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์อ่ะคนที่จะขึ้นเป็นผบ.ทบ.ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผบ.หน่วยนะพี่เขาก็คือเป็นทหารที่อยู่ในหน่วยซึ่งเวลาผู้บังคับบัญชาสั่งอ่ะก็ต้องทำตามอยู่แล้วไงคือจริงๆตามหลักการเนี่ยคนที่จะรับผิดชอบหรือว่าโดนเวลาขึ้นศาลอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ผบ.หน่วยเป็นคนขึ้นเป็นคนรับผิดชอบไปแต่ว่าคนที่อยู่ในอะไรอ่ะเป็นลูกน้องอ่ะเป็นแบบเป็นรองเป็นเสเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเล็กอันนี้เล็กมองเองอันนี้ส่วนตัวนะเล็กเชื่อว่าสงสัยอาจจะเป็นเพราะทหารที่ในยุคนั้นเนี่ยกำลังได้ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งสำคัญด้วยหรือเปล่าก็เลยมีการขยับเรื่องนี้แต่อันนี้เล็กไม่มั่นใจนะว่ามันอยู่ในดีลด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดีลเนี่ยเท่าที่เรารู้กันนะคืออย่าล้างบางอย่าเช็คบินซึ่งอาจจะไม่ได้มีการระบุว่าเช็คบินน่ะมันรวมถึงเรื่องอะไรพี่ถ้าเช็คบินเนี่ยนะถ้าเอาเรื่องเสื้อคนเสื้อแดงนะโอ้โหสมัย3ปสมัยผอ.ลุงตู่อะไรก็อยู่กันหมดนะพี่นะก็คือถ้าโดนก็โดนกันหมดใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนนั้นน่ะทุกคนก็กำลังอยู่ในตำแหน่งสำคัญกันหมดเลยนะตอนนั้นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ใช่มั้ยตอนนั้นน่ะพลเอกประวิตรเป็นรัฐมนตรีกลาโหมใช่มั้ยคุณเอกอนุพงศ์ก็เป็นผบ.ทบ.ใช่พลเอกประยุทธ์ก็เป็นเสแล้วก็ขึ้นเป็นรองผบ.ทบ.โอ้ยแล้วอีกหลายคนเลยนะที่แต่ว่าแต่ไม่มั่นใจว่าในคดีอ่ะมีพาดพิงถึงนายทหารชั้นผู้ใหญ่คนไหนแต่เท่าที่รู้อ่ะก็คือจะเป็นระดับผู้บังคับหน่วยตั้งแต่พันโทพันเอกแล้วก็พลตรีอ่ะที่โดนขึ้นศาลในห้วงที่ผ่านมาเขาขึ้นศาลกันเป็น10ปีนะอย่าไปคิดว่าเขาไม่ได้โดนอะไรกันนะเขาต้องไปขึ้นศาลทหารเนี่ยที่เจอแหละแล้วขึ้นศาลยังไปให้ปากคำตลอดเลยแต่บางคดียังไม่จบและมีทหารชั้นผู้ใหญ่เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับคดีในช่วงปี53เนี่ยที่ยังมีตำแหน่งอยู่ในกองทัพเนี่ยเยอะมั้ยคือพี่คือตอนนั้นที่เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่อ่ะก็คือเป็นยุคลุงตู่ไปแล้วไงตอนนี้ก็จะมีอ๋อเล็กรู้แล้วอีกอันนึงแล้วเห็นมีบางสื่อในโซเชียลเนี่ยไปโฟกัสที่แม่ทัพภาคหนึ่งคนใหม่ที่จะขึ้นมาคือพลโทอมฤทธิ์บุญสุยาซึ่งเป็นน้องรักพลเอกประยุทธ์เลยแล้วก็โตสายฐานเสือแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่กำลังเนี่ยมันมาหมดทั้งคนหนึ่งคนสองก็คือใครเป็นทหารน่ะก็ต้องมาตามหน้าที่ไงแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามีชื่อในทหารเหล่านี้เนี่ยกำลังจะขึ้นมาก็เลยอาจจะมีส่วนที่ทำให้เฮ้ยพวกนี้ก็คือร่วมกระชับพื้นที่มาด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะพี่โอ้โหอันนี้ต้องไปถามคุณณัฐวุฒิเลยว่าอยู่ๆมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไม่แน่นะเขาอาจจะไลฟ์สดพูดก็ได้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเราวิเคราะห์เบื้องต้นณเวลานี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายในห้วงที่ผ่านมาด้วยแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีผลแล้วนะเพราะว่าถ้าคุณภูมิธรรมได้ลงนามไปแล้วแล้วของเหล่าทัพเนี่ยเขาเรียบร้อยไปนานแล้วนะเหลือแค่กองทัพเรือซึ่งล่าสุดก็เรียบร้อยไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ามีผลอะไรแล้วนะคือเรื่องนี้ก็ทำให้มันจะต้องเป็นปฏิกิริยาที่มองหน้ากันไม่ติดเหมือนกันนะระหว่างกองทัพกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอ่ะใช่พี่กี้เนี่ยก็ลืมถามคุณภูมิธรรมพี่มัวแต่โอ้นักข่าวก็ถามเรื่องน้ำท่วมช่วงช่วยเหลืองน้ำท่วมเสร็จก็เรื่องโผล่ทหารเสร็จแล้วก็อีลุงตุงนางกันก็เลยลืมถามเลยจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวคงได้เจออีกครับวันนี้ก็คงจะว่าอันนี้แต่เชื่อเลยนะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแรกและเรื่องเดียวต้องมีความเคลื่อนไหวอะไรตามมาอีกเพราะมันเริ่มมีกลิ่นแปลกๆแล้วล่ะแม่นี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มาแก้แค้นนะเนี่ยไม่ได้มาล้างแค้นเลยนะแต่ว่าบางอันมันก็ดูแบบ
นะคือจะว่าเป็นคุณเต้นณัฐวุฒิเนี่ยทำด้วยตัวเองไหมถ้ามองในแง่ว่าฉันในฐานะที่ฉันเป็นคนเสื้อแดงฉันรู้สึกรู้สาฉันอาจจะเคลื่อนไหวด้วยตัวเองอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับพรรคหรือทางรัฐบาลหรือเปล่าอะไรงี้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้เดี๋ยวได้เห็นความคืบหน้าแน่พี่เด้งนะคะก็ขอบคุณมากนะเล็กนะค่ะค่ะเจอกันค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะก็ลาท่านผู้ชมกันไปนะคะนี่แหละค่ะก็คงจะได้รู้เส้นสนกลในนะคะแล้วก็ตามติดกันต่อค่ะโดยเฉพาะกับความเคลื่อนไหวในฐานะที่คุณภูมิธรรมเนี่ยเข้ามานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปภายในกระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะตัวคุณภูมิธรรมกับกองทัพค่ะช่วงนี้ลาท่านผู้ชมกันไปเลยนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ